ร้านอะไรเดี๋ยวบอกท้ายคลิปมาฟังราคากันก่อนเลยดีกว่าครับหอมฉุยมากเริ่มที่เมนูศิลาหมื่นลี้เป็ดย่างดอกเก๊กฮวยก่อนเลยครับจานนี้จะเป็นเซตใหญ่สุดในร้านจะเป็นไซส์ L ที่ร้านเนี่ยจะมี S M L เซตใหญ่ๆแบบนี้นะครับราคา690บาทเท่านั้นเองราเมียนเนื้อบะหมี่เนื้อตุ๋นราคา145บาทบะหมี่ผัดฮกเกี้ยนทะเลรวม135บาทม่านหมอกฮองเฮาเป็นข้าวอบหม้อดินหมึกกุ้งหอยเชลราคา145บาทข้าวอบหม้อดินหนำเลียบราคา125บาทเสิร์ฟมาให้พร้อมกับเครื่องเคียงเลยครับบัลลังก์เสือบักกุเต๋หม้อไฟ195บาทเนื้อย่างเครื่องเทศโบราณเสียบเป็นไม้แบบนี้ไม้ละ29 4ไม้100บาทชาจีนกาเสิร์ฟร้อนๆแบบนี้ราคา69บาทขนมจีบกุ้ง49บาทซาลาเปาไข่เค็มลาวาแบบนี้แล้วก็เผือกลาวาแบบนี้2เมนูนี้จะราคาเท่ากันนะครับ29บาทแล้วก็เมนูเผือกลาวาเนี่ยจะเป็นเมนูมาใหม่รังนกพุทราจีนราคา69บาทเกี๊ยวทอดไส้ไก่สับ89บาทเสี่ยวหลงเปาเสิร์ฟมาให้ร้อนๆราคา120บาทและสุดท้ายของหวานเป็นเผือกหิมะราคา95บาทราเมียนเนื้อบะหมี่เนื้อตุ๋นก่อนเลยครับตัวพริกเนี่ยจะเป็นสูตรของทางร้านเลยนะนี่แล้วเนี่ยดูเนื้อเนื้อชิ้นใหญ่มากผมจะให้ทุกคนดูเนื้อนี่แค่สะกิดก็หลุดแล้วอะมาครับซดเลยร้อนๆบิสมิลลาห์แล้วดูเนื้อโหมันคือสวรรค์คือเมื่อวานอ่ะผมกับลีนาคือแบบกินคลีนกันอ่ะแล้ววันนี้ได้มากินอะไรแบบนี้มันสุดยอดเลยเนี่ยดูเนื้อมันดิยอดเข้าอบหม้อดินก่อนเลยครับเททุกอย่างลงไปคนคลุกเคล้าเข้าด้วยกันได้ออกมาหน้าตาคลุกเคล้าแบบนี้เลยครับกลิ่นหอมมากตัวข้าวล้วนๆหอมกระทะเอาเวลาคลุกเคล้าด้วยกันเนี่ยมันจะมีมะนาวอ่ะเวลากินไปอ่ะมันจะมีแบบเปรี้ยวๆมันๆอร่อยเนื้อย่างเสียบไม้ครับพริกกินหอมเผ็ดจัดจ้านเลยอ่ะโอ้น่ากินมากบะหมี่ผัดฮกเกี้ยงมาทั้งกุ้งทั้งหมึกเลยครับหอยเชลก็มีด้วยมีทั้งกุ้งทั้งหมึกทั้งหอยเชลเลยบักคุเต๋หม้อไฟครับเป็นเนื้อซี่โครงของชอบของผมเลยโอ้คือดูนุ่มมากเลยตัวข้าวผักอ่ะม่านหมอกฮองเฮาครับเมนูหม้อดินอีกหนึ่งเมนูอันเนี้ยพวกหม้อดินเมนูข้าวหม้อดินอ่ะคือหอมตั้งแต่เปิดฝาแล้วอ่ะเขาอบมาหอมมากอ่ะเดี๋ยวผมจะกลับไปดูปลาวุ้นจิ้นเป็ดย่างครับทุกคนน้ำเป็ดขึ้นข้นมากน้ำจิ้มของทางร้านนะครับกินแบบมีอรยะต้องกินให้ครบง่ายกินเป็ดย่างอย่าลืมจิ้มน้ำจิ้มนะครับทุกคนเกี๊ยวทอดครับเป็นไก่สับกับผักนะไส้ด้านในชิ้นใหญ่ๆเลยกับกรอบแป้งกรอบเนี่ยให้ดูไส้ด้านในรังนกพุทราจีนะครับเราสามารถสั่งได้เลยนะจะเอาแบบร้อนหรือว่าแบบเย็นเขาจัดให้ได้เลยมาเป็นเกล็ดแบบนี้ไม่ใช่น้ำแข็งนะก็คือมันคือรังนกแท้ๆเลยเนี่ยเนื้อนุ่มมากอ่ะเออแต่ซื้อเซเว่นเปิดขวดแล้วกระดกกินโอ้โหกินแบบนี้ฟินกว่าอีกอ่ะเสี่ยวหลงเปาไปให้นี่เขาอุ่นให้อยู่นี่ข้ามมาที่เผือกหิมะก่อนเลยผมกัดเข้าไปเมื่อกี้อ่ะคือน้ำตาลมันก่อนแล้วมันแตกเหมือนถังหูรูที่ลีนาชอบกินอ่ะอ๋อเหรออร่อยมากอ๋อวันนี้วิ่ง15โล เสี่ยวหลงเปาร้อนๆมาแล้วครับผมทุกคนจิ้มน้ำจิ้มครับร้อนๆมันออกปากมันนุ่มมันฉ่ำด้านในมันแตกปุ๊บปั๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยเผือกไข่เค็มลาวาครับว้าวไส้ทะลักเลยร้อนเราไม่ได้กินของหวานนานมากไอของพวกเนี้ยคือแบบสวรรค์ของเราเลยผมจะอุทิศชีวิตเพื่องานครับไข่ลาวาทุกคนที่ดูคลิปอยู่จำไว้เลยนะครับที่ชวนผมมาทานที่ร้านเนี่ยคุณคือแบบความสุขเล็กๆน้อยๆของผมในการลดน้ำหนักอ่ะที่เห็นว่าเรากินแล้วมีความสุขมากขนาดนี้คือเราไม่ได้กินบ่อยๆแล้วไงช่วงเนี้ยคือแบบถ้าไม่มีงานเราก็ทำเองอยู่บ้านกินคีนอกไก่เนื้อต้มผักต้มอันนี้คือแบบคืองานเราก็เลยเต็มที่ไงเพราะว่ามันเป็นความสุขที่ล้นออกปากอ่ะสุดท้ายนะครับขนมจีบกุ้งร้อนๆจากเก่งผมอ่ะ
ข้าใจความรู้สึกของคนที่แบบอดอะไรนานๆแล้วได้มากินสิ่งนั้นอะมาครับทุกคนร้านนี้คือร้านลี่หยางนะครับจะเป็นสาขาเคหะหนองจอกนะครับร้านเนี่ยจะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเปิดตั้งแต่เวลาเที่ยงจนถึง3ทุ่มการเดินทางคุณตรงมาทางถนนมิตรไมตรีได้เลยยิงยาวมาสังเกตฝั่งซ้ายมือจะเจอศาลาหลังคาสีเขียวเจอแล้วเลี้ยวรถได้เลยร้านจะอยู่ตรงนั้นเลยครับคุณจะเห็นป้ายใหญ่ตะการตาเขียนว่าลี่หยางเข้ามาในร้านเนี่ยบรรยากาศจะออกเป็นสไตล์จีนเลยเห็นแล้วคิดถึงหนังเรื่องเปาวุ่นจีนกันเลยทีเดียวแล้วถ้าไม่รู้ว่าจะกินอะไรนะตรงครัวเขาจะมีเขียนเมนูเด็ดประจำวันนี้ให้ด้วยสามารถเลือกเมนูจากในนั้นได้เลยครับแล้วที่ร้านเนี่ยก็มีห้องละหมาดและมีบริการจัดเลี้ยงให้ด้วยพร้อมทั้งยังมีเดลิเวอรี่แก๊ปแล้วก็ไลน์แมนให้อีกด้วยครับรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมดูได้ที่ใต้คำอธิบายเลยครับก่อนปิดกล้องไปนะครับนี่คุยกับพนักงานเขาบอกเมนูเนี่ยออกน้อยมากผมกาลีนาอย่างงงอ่ะเมนูนี้คือโคตรอร่อยเลยนะจริงแบบก็ไม่ก็คงแบบไม่รู้ว่าอร่อยไงแต่อันนี้คือสัมผัสแล้วก็กินชิมให้ดูแล้วว่ามันอร่อยจริงผมบอกเลยใช่ผมบอกเลยว่าอร่อยมากคุณเอาทุกอย่างรวมกันแบบผมอ่ะแล้วคุณจะเจอแบบเจอเมนูที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเมนูที่มันเป็นแบบเพชรอยู่ในหินน่ะโคตรอร่อยจริงๆเวลามันรวมกันน่ะอร่อยมากเมนูหน้าตาธรรมดาพื้นๆบ้านๆแบบเนี้ยอร่อยสุดอืม